อิมินาสกาเรนาพุทธังอภิปูชยานาอิมินาสกาเรนาคุณธรรมที่ได้เนี่ยจะพูดแก่มาแล้วพูดจะมาอิมินาสกาเรนาสังฆังอภิปูชยานาสมาธิยามิอนินทานา
เป็นรายการพิเศษ
สัญจรมาที่วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหารมาทำงานสงกรานต์ที่ท่านตั้งชื่อว่ารื่นเริงเถลิงศพใหม่ในภาพท่านสาธุชนจะได้เห็นวัฒนธรรมในการแต่งกายของพี่น้องที่มาทำมาหากินอยู่ในสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งมาแสดงออกด้านวัฒนธรรมการแต่งกายเรียกว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีรากฐานมีที่มาต้นไม้ก็มีรากแก้วจึงได้ขออนุญาตมาถ่ายทอดสดท่านสาธุชนที่ได้แสดงวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่โลกในวันนี้ด้วยจึงมีการถ่ายทอดสดตลอดเวลาที่แสดงพระธรรมเทศนาหลายท่านเห็นหน้าตมาแล้วอาจจะกลัวว่าเทศนานตอนนี้หมอสั่งว่าห้ามพูดเกิน30นาทีฉะนั้นก็ใครนิมนต์ได้สบายใจพูดไม่เกิน30นาทีตามคำสั่งแพทย์ก็เห็นความชราภาพอายุ65ปีได้กลายเป็นผู้สูงอายุรุ่นเล็กจึงขอฝากเนื้อฝากตัวพี่น้องผู้สูงอายุรุ่นพี่นั่นก็สัญญาณของสิ่งที่สูงอายุก็เกิดความเสื่อมเสียงที่เคยโด่งดังพูดมาจนใช้ไมโครโฟนก็หายไปก่อนตาก็เริ่มพร่ามัวหมอก็เลยต้องสั่งไปตรวจทั้งสองชั่วโมงเมื่อวานนี้เราก็คิดว่าชราแปลว่าเสื่อมฟันก็เริ่มไปหลายซี่นี่คือสงกรานต์ในชีวิตของเราเรียกว่ามันผ่านคำว่าสังกระคือ across toward ไปในที่ใดๆคำว่าสงกรานต์แบบประเพณีที่เราเรียกว่าปีใหม่ก็คือหมายความว่าดวงอาทิตย์ก้าวเข้าไปสู่ปีใหม่คือทิ้งปีเก่าก็เป็นปีใหม่แต่โบราณก่อนจอมพลป.จะรับปีใหม่สากลวันที่หนึ่งแบบสากลฉะนั้นมีเมืองหนึ่งที่ก็ยังถือแนบเป็นเชียงใหม่ก็จะเรียกว่าปีใหม่เมืองนั่นก็คือว่ากรุงเทพลืมแล้วแต่เมืองยังถือฉะนั้นเวลาโยมไปเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่เขาจึงเรียกว่าปีใหม่เมืองก็คือยังถือต่อมาวันนี้คือวันปีใหม่ได้แก่วันสงกรานต์นั่นเองรื่นเริงเถลิงศพใหม่คำว่าสังสงกรานต์ก็แปลว่าข้ามจากปีเก่าสู่ปีใหม่พระมหาเถระหลวงพ่อพุทธทาสจอมปราชญ์ระดับโลกได้ตีความสงกรานต์ว่าคือวันที่ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคือก้าวไปสู่ความดีคำพูดหลวงพ่อพุทธทาสได้รับการพิสูจน์ต่อหน้าอาตมาคือพี่น้องที่แต่งตัวดีมีใจดีกายดีวาจาดีก้าวออกจากบ้านมาร่วมงานความดีที่วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหารเป็นสงกรานต์ไปเรียบร้อยแล้วหรือหลายท่านอาจจะคิดว่าจะมาร่วมงานสงกรานต์ที่นี่อาตมาคิดมาแล้วหนึ่งเดือนก็เฝ้ารอเวลาต้องไปท่านรับโลนิมนต์ก็ได้บุญทุกวัน
ที่จะคิดถึงความดีข้อนี้อันนี้คือคำว่าสงกรานต์ก้าวไปสู่ความดีเราสามารถจัดสงกรานต์ได้ตลอดที่เราก้าวออกมาจากห้องพักแล้วตั้งใจว่าจะทำดีหากโยงไปสู่หลวงพ่อปัญญานันทะเรื่องความดีท่านก็ทำคำสำเร็จรูปมาให้ทำดีพูดดีคิดดีครอบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีนี่ห้าดีการลงว่าตามหน่อยมันก็ดีเหมือนกันนะครับทำดีพูดดีคิดดีครอบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีเอาละดีก็ตกลงว่าก้าวไปไหนไปทำดีแล้วก็ออกมาที่นี่ก็ดีจริงๆสมัยหนึ่งอาตมาไปจังหวัดขอนแก่นต้องขึ้นเครื่องเข้ากรุงเทพน้องคนที่ดูแลตรงหน้าประตูที่ตรวจก็เป็นเด็กศีลธรรมมากคุกเข่ารับย่ามพอย่ามเราผ่านไปหลวงพ่อครับขอของดีได้ไหมครับบอกได้สิลูกคุกเข่าต่อนะแล้วว่าทำดีพูดดีคิดดีครอบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีมีผลดีดีตลอดเวลาครับดีจริงๆครับที่จริงเขาอาจจะขอเหรียญพระอะไรก็ตามแต่เราบรรจุพระธรรมใส่ลงไปไม่ต้องเก็บไม่ต้องซื้อสร้อยทองมาแขวนซึ่งแบบนี้บาทละ42,000อันตรายถ้าเราให้คนเอาพระศักดิ์สิทธิ์ไปเลี่ยมทอง2บาทส่งมฤตยูใส่คอให้จึงอยากให้ก็มีชีวิตที่ดีนั่นเองที่นี่ในวันสงกรานต์นั้นสิ่งที่เราหลับตาเห็นก็คือน้ำใช่ไหมนะสัญลักษณ์ของน้ำน้ำก็คือนิพพานได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ญาติโยมสาธุไป 80% เหลือ 100% สุดท้ายกราวหลังสาธุด้วยสีเลนะสุขติยันติเข้าถึงสุขติได้ก็ประสีนสาธุสีเลนะโภคสัมปทาอย่างมั่งคั่งสมบูรณ์อริยทรัพย์ภายนอกภายในก็เพราะศีลสาธุแต่เมื่อกี้พอว่าสิ้นเลยมันนิพพินยันติได้ยินสองสาธุบอกถูกคำว่านิพพุตตะแปลว่าเย็นนะแปลว่าเย็นพบกับชีวิตที่สงบและเยือกเย็นฉะนั้นคราวหลังก็สิ้นเลยมันนิพพุติยันติสาธุแปลว่าเบาใจท่านนิพพานของคุณธรรมดาโยมเรียนปทสองหรือสามปีนี้หนึ่งสองการหนึ่งสองได้ยินได้แปลนิพพุตานุนาสามาตาใช่ไหมนิพพุตานุนาโสปิตาซึ่งตอนที่พระนางกีสาโคตมีมอบสร้อยถวายพระโพธิสัตว์เอามาจากพระพาทอุทยานพระนางบอกว่าอาตมาแปลมาผู้ชายเช่นนี้เป็นสามีแห่งนารีใดนารีนั้นนิพพุตตะแปลว่าเย็นอกเย็นใจผู้ชายเช่นนี้เป็นบิดาแห่งบุตรธิดาใดบุตรธิดานั้นเย็นอกเย็นใจผู้ชายเช่นนี้เป็นบุตรเป็นบิดามารดาใดบิดามารดานั้นเย็นอกเย็นใจนั่นก็แสดงว่ายังไม่ใช่พระอรหันต์แต่เราใช้นิพพานในชีวิตแต่ระวังจะต้องแปลพลาดใช้ภาษาไทยผิดจะผิดความหมายเช่นผู้ชายเช่นนี้เป็นสามีแห่งนารีใดนารีนั้นหนาวถ้าแปลอย่างนี้ความหมายจะเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมถ้าเป็นบุตรของบิดามารดาใดบิดามารดานั้นจะหนาว
ลายคนบอกว่าตอนนี้ไฟฟ้าในกรุงเทพราคาขึ้นแต่พวกเรารู้สึกหนาวท่านก็เขียนมาอย่างนั้นในเฟซฉะนั้นนิพพุทธะคำนี้ก็คือว่าให้ชีวิตสงบเย็นโยมมีรถคันน้ำขับไปถ้าเร่าร้อนอึดอัดขัดเคืองคิดถึงแต่นี่ก็ไม่นิพพุทธะฉะนั้นมีรถสวยต้องได้นิพพานก็คือสบายอกสบายใจมีใครมาจีบก็เหมือนกันแม้อายุล่วงเลยเป็นไงแต่ถ้าเขาอนิพพานมาให้ก็โอเค not too late ถ้าเย็นออกเย็นใจอ๋อเหมือนหลวงพ่อเทศเลยผู้ชายเช่นนี้เป็นสามีแห่งนารีใดนารีนั้นเย็นใจรีบแต่งงานก่อนจะหลุดไปอันนี้เพราะนักคำว่านิพพานลึกซึ้งมากคือตั้งแต่ชีวิตประจำวันคู่ครองครอบครัวตลอดถึงนิพพานสูงสุดที่เป็นอมตะธรรมฉะนั้นอนาคตพอซี่เลนันนิพุติงยันติก็สาธุแสดงว่าชีวิตของโยมมีทรัพย์สินเงินทองมีลาภมียศและสงบเย็นโยมลองดูที่ถ้าสมมติโยมได้เป็นนายก10วันประท้วงทั้ง10วันอย่างเงี้ยสบายไหมไม่สบายแต่ถ้าขึ้นเป็นนายกอบต.เนี่ยคนเอาไก่มาให้หมูมาให้ไข่มาให้น้ำมาให้สบายไหมสบายนั่นแหละต้องมีนิพพานด้วยหรือเป็นเจ้าวาดเหมือนกันก็เป็นเจ้าวันยอมมาประท้วงออกไปแล้วฉันข้าวก็ไม่ได้ดีวัดมีราคาตั้งเป็น10ล้านแต่ไม่มีพระนิพพานก็ไม่น่าอยู่แล้วทำไมสามีภรรยาจึงหย่ากันมีไหมที่หย่ากันเพราะมันอยู่กันไม่นิพพานซะเลยความเห็นไม่ตรงกันขาดพระนิพพานฉะนั้นวันสงกรานต์ก็ให้มีนิพพานในหัวใจเย็นอกเย็นใจพอเย็นอกเย็นใจก็เริ่มเริงรำสวยถ้าโยมนักรุ่งใจจะซัดแขนไปสวยไหมซัดไม่ออกนอกจากเอาหมัดใส่เข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าเย็นอกเย็นใจรำก็สวยเริ่มเริงเถลิงศพใหม่ไม่มีอะไรอึดอัดนั่นเรียกว่านิพพานโล่งโปร่งเย็นและต่อมาคิดว่าทุกคนมีนิพพานอยู่ตัวรองเท้าหายไหมไม่กลัวตัวรถถูกขูดไหมไม่กลัวมีนิพพานแล้วเนี่ยสบายใจส่วนนี้ไปเจอขูดค่อยไปโวยวายทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็นิพพานอย่างขอนกันแล้วกันทำบุญให้เต็มเนี่ยไม่ให้ขาดต้องบกพร่องฉะนั้นหลักธรรมมีอยู่ประมาณ6ประการอาตมาจะนับให้ดูหลักธรรมะวันสงกรานต์ที่กลายเป็นนามเริ่มต้นด้วยหนึ่งเมตตากายกรรมเรามาวัดเราก็มาปฏิบัติธรรมแล้วยกมือสวัสดีกันการสวัสดีหนึ่งครั้งอายุยืน4พอยต์ที่พระท่านบอกอายุวันโนสุขังพลังคุยกับนักบาลีนี่สนุกอ่ะอภิวาทนะศีลิสัตนิจจังวุตตาปัจจาริโรจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพรานี่เห็นไหมบาลีเห็นไหมนะน่าสงสัยแปลว่าอายุวันนะสุขะพละจะพุ่งขึ้นแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบทีนี้พอไหว้กราบเราจะได้4พอยต์พอยต์ที่1อายุพอยต์ที่2วรรณะพอยต์ที่3สุขะพอยต์ที่4พละอายุยืนแต่นอนติดเตียงเอามั้ยมันต้องมีวรรณะแล้วก็มีสุขะแล้วก็มีพละอายุยืนต้องลุกขึ้นได้ด้วยฉะนั้น4อันทีนี้พอมาวัดยกมือไหว้ใครครั้งหนึ่งก็ได้ไป4พอยต์ตกลงมาวัดมาเพื่อเก็บพอยต์ใช่ไหมฮะกราบพระสามก็สามสี่สิบสองเจอหลวงพ่อวัดชาวพุทธเอาเอกสามสี่สิบสองอ้าวอาจารย์เสวยก็มาเอาสามสี่สิบสองตกลงที่วัดพระเนี่ยมาเพิ่มพอยต์ให้กับตัวเอง
นี่ยบุญง่ายๆทำไมต้องมาวัดมาเพิ่มพอยต์แต่มาเพิ่มพอยต์นี่ก็คือเมตตากายกรรมโน้มแสดงออกมาใช่ไหมเพราะว่าการไหว้มันมีความหมายวางไว้บนคิ้วก็ไหว้พระวางไว้ที่จมูกก็ไหว้พ่อแม่เพราะท่านในลมหายใจวางที่ปากก็ไหว้ครูวางที่คางก็ไหว้ผู้สูงอายุวางไว้ที่อกก็ไหว้มิตรสหายคบกันด้วยใจควักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์เพียงคำพูดไม่พอควักหัวใจออกมาอันนี้เรียกว่าเมตตาจากเมตตามโนกรรมเกิดเมตตากายกรรมฉะนั้นท่านไล่ตามสูตรเมตตากายกรรมแสดงออกแสดงออกไปยังแสดงออกกันในอย่างเมตตากายกรรมแสดงออกแล้วได้ไหว้ใครสักครั้งว่ายังต้องเหยียบมางานโยมได้กี่ครั้งหลายครั้งแล้วอายุพุ่งชูเลยต่อไปเมตตาวจีกรรมวันนี้เราพูดกันเพราะไหมไม่มีใครพูดมึงวาพาโวยอ้วนเลอะไม่มีไม่มีเจ้าค่ะอ้าวผ่านเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมาวัดกะว่าจะมาขโมยตู้บริจาคใช่ไหมไม่ใช่จะมาขโมยกันเทศใช่ไหมไม่ใช่แต่มาเพื่อบริจาคสนับสนุนวัดผ่านสาธุเมตตามโนกรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วทิฏฐิสามัญญตาคิดว่าวัฒนธรรมไทยต้องส่งเสริมได้เคยเห็นตรงกันยกมือสิควรส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยกมือขึ้นนี่คือทิฏฐิเป็นทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นตรงกันเมื่อกี้ไหนใครสมาทานศีลห้าด้วยมีไหมเรียกว่าศีลักสามัญญตาศีลตรงกันศีลักสามัญญตาต่อไปก็สาธารณโภคีวันนี้ไหนใครว่าหันมาช่วยบ้างยกมือซิน่ามีเอามือลงก็เอามาหลายรูปแบบสาธารณโภคีแปลว่าแบ่งกันรับประทานรับประทานเสร็จค่อยออกไปบ้านนะบางคนว่ากินข้าวเสร็จขนออกทั่วเลยเราก็ไม่มีขนตรงไหนโน่นขนไปท้ายรถโน่นเอาทำมาเขาไม่รู้ปัญญาหน่อยบางคนก็แซวว่าไงกินข้าวเสร็จเป็นโรคหอบเลยนะภูมิแพ้ที่ไม่ยอมหอบกลับมาแซวกันแซวกันแต่ไม่มีล็อกก็มาดีมาทุกคนสาธารณะโอเคก็เป็นนั้นว่าอาตมาขึ้นพุทธภาษิตเทศว่าธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมะที่ปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ถามว่าโยมปฏิบัติธรรมครบที่อาตมากล่าวแล้วหรือยังครบครบไหมครบครบทำไมครบประเทศอีกถ้าครบจะได้จบตรงนี้ครบแล้วเจ้าค่ะครบนะครบไหมครับครบแล้วเจ้าค่ะช่วยช่วยเมตตากายกรรมยกมือไหว้ใครแล้วยังยกมือขึ้นยกมือแล้วยกมือขึ้นเมตตาวจีกรรมพูดคำไปยกมือขึ้นไหว้หรือยังจะมาได้ไหมยังเมตตามโนกรรมปรารถนาดีใช่ไหมที่มาวัดใช่ค่ะได้สมาทานศีลแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนำพัฒนามาช่วยวัดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็นำเงินมาช่วยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะสาธารณโภคีสรุปว่าธรรมะทั้งหลายได้ปฏิบัติดีแล้วหรือยังดีแล้วค่ะเมื่อปฏิบัติดีแล้วความสุขจงบังเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายและในปัจจุบันและอนาคตสืบไปทุกท่านทุกคนสาธุยังไม่จบต้องอวยพรขอให้ท่านปลอดจากทุกจากโศกจากโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอ
ก่อสุขสาธุจบเป็นครับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหา